ากจะเตือนภัยคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าอย่าชะล่าใจค่ะว่าปลั๊กไฟนี่ต้องดูให้มันดีๆก่อนที่จะลุกออกจากรูอะค่ะตื่นมาต้มข้าวให้น้องออกไปต้มข้าวก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะค่ะปล่อยน้องไว้ในคอกเหตุการณ์เป็นไปมาไงครับคือแม่ปล่อยน้องเล่นอยู่ในคอกแล้วก็ประมาณแบบว่าแม่ก็ลุกขึ้นไปเลยก็ดูไม่ได้ดูสายชาร์จว่าแม่ชาร์จแบตไว้แล้วสายมันห้อยลงมาข้างล่างใช่ไหมคะแล้วน้องก็กิ้งลงไปเล่นแต่แม่อยู่หลังบ้านยอมรับว่าอยู่นานมากเพราะว่าต้มข้าวกว่าไอ้นี่มันจะสุกข้าวแล้วก็อะไรจะผักจะสุกก็เลยเป็นไปตามภาพอะค่ะว่าน้องเอาปลั๊กไฟมาเล่นดึงหัวลงมาเล่นนะคะค่ะดีไฟไม่ดูดเห็นว่าปลั๊กไฟมันพังเลยใช่ไหมพังเลยค่ะดึงลงมาคือมันน็อตมันคือน็อตมันแตกแยกออกจากกันเลยค่ะแล้วแม่เดินเข้ามาก็เอาน้องออกกิ้งกิ้งน้องออกแล้วแม่ไปจับแป๊บนึงไฟยังดูดแม่เลยแต่ดีไม่ดูดน้องค่ะค่ะที่แม่โพสต์ไปคือเตือนภัยเหรออยากจะเตือนภัยคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าอย่าชะล่าใจค่ะว่าปลั๊กไฟนี่ต้องดูให้มันดีๆก่อนที่จะลุกออกจากรูอะค่ะให้มองดีๆก่อนที่มันจะสายเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ